วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคงที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนายนให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารก่อนแล้วกันค่ะช่อง7นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องกรงน้ำผึ้งค่ะออกอากาศถึงตอนที่13ถึง14แล้วนะคะเรตติ้งขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.6 แล้วก็ 4.3 ค่ะและสำหรับละครเรื่องกรงน้ำผึ้งนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่3ตอนก็จะจบแล้วนะคะโดยละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครรีลันเรื่องมหาหินนะคะซึ่งจะออกอากาศตอนแรกคืนวันอังคารที่14มิถุนายนนี้แฟนละครขาบุ๊กห้ามพลาดค่ะทางด้านช่อง3นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นละครเรื่องราตรีลวงค่ะออกอากาศถึงตอนที่7และ8นะคะได้เรตติ้ง 2.5 แล้วก็ 2.9 ค่ะในขณะที่ทางช่องวัน31ก็คือละครเรื่องหัวใจรักพิทักษ์เธอสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกอากาศเป็นตอนที่9ตอนเดียวนะคะเนื่องจากว่าวันอังคารมีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลค่ะก็ได้เรตติ้งตอนที่9นะคะอยู่ที่ 2.1 นะคะและสำหรับละครเรื่องหัวใจรักพิทักษ์เธอก็เหลืออีกเพียงแค่3ตอนสุดท้ายก็จะจบในวันจันทร์หน้านี้แล้วนะคะโดยละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่14มิถุนายนนี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องเจ้าสมิงค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่14และ15แล้วนะคะได้เรตติ้งที่ 3.8 แล้วก็ 3.7 ค่ะและในส่วนละครรีลันเรื่องเจ้าสมิงก็เหลืออีกเพียงแค่3ตอนสุดท้ายก็จะจบในคืนวันพุธหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะและสำหรับเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครชุดใหม่เรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันพฤหัสที่16มิถุนายนนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในขณะที่ละครช่องวัน31นะคะเป็นละครเรื่องใต้ล่าค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่4และ5ค่ะได้เรตติ้ง 2.3 และก็ 2.2 ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะสำหรับช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องปางเสน่หาค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่7 8และ9ได้เรตติ้ง 4.0 4.3 และก็ 4.2 ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องมามีที่รักนะคะออกอากาศเป็น2ตอนสุดท้ายโดยตอนก่อนจบนะคะได้เรตติ้ง 1.9 และตอนจบปิดเรตติ้งไปที่ 2.1 ค่ะและก็ตามมาด้วยละครเรื่องคู่เวรค่ะออกอากาศตอนแรกนะคะเปิดเรตติ้งไปที่ 1.3 ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องคุ้งเสน่หาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่2ถึง5นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 4.3 ในตอนที่3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องอ้อมฟ้าอบดินนะคะออกอากาศเป็นตอนที่4ถึง7เรตติ้งสูงสุดที่ 2.9 ในตอนที่5เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเช่นกันค่ะและละครช่องวัน31นะคะก็คือละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ออกอากาศมาถึงตอนที่25ถึง28แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรตติ้งสูงสุดที่ 4.9 ในตอนที่25เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนายนค่ะอันดับที่3ค่ะลงจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครรีลันเรื่องเจ้าสมิงค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 3.8 ในตอนที่14ค่ะอันดับที่2ในสัปดาห์นี้ไม่มีนะคะเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้มีเรตติ้งสูงสุดเท่ากันถึง2เรื่องค่ะและอันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็มี2เรื่องนะคะโดยเรตติ้งเท่ากันนะคะเริ่มจากเรื่องแรกนะคะก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องปางเสน่หาออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ 4.3 ในตอนที่5ค่ะเรียกได้ว่าละครเรื่องปางเสน่หาออกอากาศมา3สัปดาห์ก็อยู่อันดับที่1ติดต่อกัน3สัปดาห์เช่นเดียวกันค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะที่เรตติ้งสูงสุดประจำสัปดาห์เท่ากันนั่นก็คือขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องกรงน้ำผึ้งค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 4.3 เท่ากันในตอนที่14ค่ะและก็ถือว่าละครเรื่องกรงน้ำผึ้งนะคะขึ้นมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกด้วยค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3นะคะเข้ามาใหม่ก็คือละครเรื่องอ้อมฟ้าโอบดิน
ออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง 2.9 ในตอนที่5ค่ะอันดับที่2นะคะขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องคุ้งเสน่หาค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง 4.3 ในตอนที่3ค่ะและอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง 4.9 ในตอนที่25ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ